ลัคนาราศีกุมประจำปี2567เป็นปีที่ได้ดี2เด้งเฮง2ต่อทำอะไรได้แบบเบิ้ลเบิ้ลมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถและที่ดินได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงและจะเป็นช่วงเวลาไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีกุมครับEP นี้อาจารย์เกเทวาจะมาออกคำพยากรณ์ประจำปี2567เลยนะครับจะบอกช่วงเวลาไทม์ไลน์เลยนะครับช่วงเวลาไหนบ้างที่ดีที่โดดเด่นที่ปังครับเราจะได้ลงมือทำนะครับจะได้ประสบความสำเร็จได้รวยก่อนชาวบ้านครับแล้วช่วงเวลาไหนที่ไม่ดีนะครับช่องนี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับจะติดจะขาดจะเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้วางแผนป้องกันจะได้รอดก่อนนะครับดีใช่ไหมครับและเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ครับอาจารย์เกตเทวาขอสวัสดีปีใหม่และแฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่รับชมที่เมืองไทยและทั่วโลกนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับการงานเจริญรุ่งเรืองครับความรักก็สุขสมหวังด้วยนะครับตรงนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่ดาวราหูดาวประจำตัวกันก่อนเลยครับย้ายมาสถิตในเรือนการเงินแล้วนะครับก็ยังดีอย่างต่อเนื่องครับแสดงว่าเราก็จะหาเงินหาทองได้มากขึ้นตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งเงินทองทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยครับว่าเราจะเมคมันนี่ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับและดาวราหูนี่อยู่ตรงนี้ทั้งปีเลยนะครับแสดงว่ามีเกณฑ์หาเงินได้อีกทั้งปี67เลยแต่แน่นอนราหูก็จะมีอารมณ์ดาวธาตุลมครับหมุนไปหมุนมาครับแสดงว่าต้องมีลงทุนบ้างต้องมีศึกษาหาความรู้บ้างเพิ่มเติมบ้างทุกอย่างคือการลงทุนเพราะนั้นเราลงทุนไปเลยครับลงทุนลงแรงเนี่ยนะครับรับรองครับได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่าแต่ต้องเป็นการลงทุนที่ถูกต้องถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับตรงนี้ฝากไว้เลยอันนี้ดีงามครับสดใสและไม่รอไม่นานเลยนะครับทำได้ที่ดูนะครับดาวเกตครับก็จะมาสถิตในภพการเงินเห็นไหมมี2ดวงแล้วตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ครับอยู่ไป2เดือนเลยครับถึงวันที่22เดือนเมษายนเลยนะครับปลายเดือนกุมภามีนาทั้งเดือนเมษาก็เกือบทั้งเดือนเนี่ยครับโอ้โหแล้วดาวเกตกับดาวราหูเป็นดาวประจำตัวเราคืออะไรครับเซนแรงลางสังหรณ์แม่นฟันแม่นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนเรื่องการเงินไปขอพรด้านการเงินได้เลยมูแล้วขึ้นมูแล้วรวยทำบุญเยอะๆไปเลยทำตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้ช่วงนั้นก็จะมาตอบสนองนะครับหรือจะทำตอนนี้เยอะๆอีกก็ยิ่งดีเกี่ยวกับการต่างประเทศออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับหรือจะดังจะมีชื่อเสียงได้หมดครับดาวเกตเป็นดาวที่มากระตุ้นมาเสริมให้ได้มากขึ้นนะแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไหว้พระราหูทรงคุดหรือไหว้เทพที่เราเคารพนับถือเห็นไหมโอ้โหเงินทองเข้ารัวๆเลยนะครับตรงนี้แหมยินดีด้วยนะครับต่อมาครับดาวพระศุกร์ดีครับก็เป็นดาวการเงินและดาวโชคลาภนะในช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยโคจรได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับอ้าวนี่ก็ได้เงินได้ทองไหลมาเทมานะแต่เดือนธันวายังมีถอยหลังพักองศามียึกยักกันบ้างแต่วันที่9มกราคมปี2567ไปแล้วเดินหน้าเต็มกำลังแปลว่าลุยเลยมกราดาวการเงินโชคลาภเดินหน้าก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินหาเงินได้ง่ายมาได้อย่างยิ่งใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนโตครับพระราชาโชคนี่มาเยอะ2ครับพอเข้าเดือนกุมภาเห็นไหมครับก็มีดาวเกตไปสถิตอยู่ในเรือนการเงินอีกนี่ยังไม่ได้รวมเดี๋ยวจะมีดาวพุธดาวอาทิตย์เข้ามาอีกนะครับดาวศุกร์อีกดาวอังคารอีกทยอยเข้ามาเรือนการเงินน่ะช่วงนี้เลยครับกุมภามีนาเมษานั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าต้นปีไตรมาสแรกเนี่ยรีบลุยทำเลยครับจะประสบความสำเร็จจะร่ำรวยยืนหนึ่งนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสบดีเดิมด้วยแหละแต่ภาพรวมมันมาดีอ่ะแปลว่าถ้าไม่ได้ฟังแล้วปล่อยผ่านงอมืองอเท้าอันนั้นก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าลงมือทำเนี่ยสำเร็จอย่างแน่นอนในธุรกิจในการงานที่คุณชาวกลุ่มได้ทำอยู่นะครับและหลังจากนี้ดาวพฤหัสบดีก็จะย้ายครับ30เมษายน2567อยู่ยาวไปปีกว่าๆครับถึงวันที่13เดือนพฤษภาคม2568ครับโอ้โห1ปีตรงนี้ดาวพฤหัสบดีได้2เกณฑ์ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากอันดับแรกคือพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศหนาเจริญก็แปลว่าอะไรรุ่งเรืองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจเจริญก้าวหน้าค้าขายดีเฮงปังรวยมันต้องมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะนั้นรีบขยันรีบลุยพ
พุทธศีลผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์มีนะเมตตามหานิยมไปติดต่อไปอะไรพรีเซนต์เสนอหน้าตัวเองเยอะๆนะครับก็จะเกิดลาภเกิดผลเกิดโอกาสอันนำมาซึ่งความเป็นเงินเป็นทองตั้งตัวได้และเป็นดาวการเงินอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมหรือไปถวายดอกบัวเยอะๆเลยปทุมมาเกณฑ์ไงดอกบัวโอ้โหทำบุญดอกบัวยิ่งขึ้นน่ะก็ไหว้พระด้วยดอกบัวถวายดอกบัวที่นั่นที่นี่ที่นู่นโอ้โหมีแต่เรื่องราวดีๆเห็นไหมนี่คือประยุกต์ใช้แบบเชิงจริงจังเลยนะครับดาวพุธต่อมาครับดาวพฤหัสบดียังโคจรได้ตำแหน่งณละอุดมมาเกณฑ์ครับพระพิรุษศาสตร์กล่าวไว้ว่าณละคือโสโลวุฒโทชีโวสุโกเล่าสหชาตนุพันธุเขาเอาปัตตานีได้ลาภาเห็นไหมก็อยู่ในภพพันธุไงดาวพฤหัสบดีโอ้โหเรียกว่าได้อุดมมาเกณฑ์อุดมมาเกณฑ์ก็มั่งคั่งร่ำรวยเศรษฐีไงครับรวยชัดเจนรวยซ้ำรวยซ้อนรวยไม่บรรยับบรรยังนะครับขอให้ตั้งใจทำแล้วดาวพฤหัสอยู่ในเรือนพันธุบ้านใหม่รถใหม่เนี่ยทั้งปีเลยเลือกเอาเลยจะเอาช่วงเวลาไหนนะครับที่ดินอีกใครทำมาสังหาริมทรัพย์โดดเด่นเห็นไหมโอ้โหมาแปลว่าดาวการเงินได้สองตำแหน่งมีเกณฑ์ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหรือหยิบจับทำอะไรได้แบบเบิ้ลๆน่ะหรือเสี่ยงโชคก็ถูกทั้งรางวัลที่1ถูกทั้งรางวัลเลขท้ายหรือถูกเลขหน้าเลขหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบโชค2เด้งเฮง2ต่อตามที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับหรือทำแค่1อ่ะได้ผลประโยชน์2ทางอย่างเงี้ยโอ้โหมันดีมากเลยนะครับเพราะนั้นรีบลุยรีบทำเลยแต่ก็มีบอกครับช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังที่ต้องตักต้องเตือนกันก็คือพักองศา3ตุลาคมครับเห็นมั้ยครับถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นจังหวะที่เราจะเรียกว่ายึกยักหน่อยการเงินจะมายากอะไรแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกว่ารู้ก่อนอ่ะเราทำก่อนดิตั้งแต่ธันวาเนี่ยถึงเดือน9เนี่ยประมาณ10เดือนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะรวยแต่ถ้าไปทำเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอันเนี้ยมันจะได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับรีบทำรีบลุยเลยครับอันเนี้ยรับรองสำเร็จรวยไปแล้วช่วงตุลาพฤศจิกานั่นเหมือนไปเที่ยวแล้วครับรีแลกซ์แล้วครับเห็นมั้ยทำตามนี้นะครับและอยากจะฝากอีกอันนึงคือดาวพฤหัสบดีไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูทั้งปีเลยเพราะนั้นดาวมฤตยูเป็นดาวไฮเทคเทคโนโลยีคิดไวทำไวแปลว่าชาวกลุ่มคิดอะไรออกปิ๊งไอเดียอะไรออกลงมือทำเลยสำเร็จลังเลอด2ใช้พวก AI โซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์โรบอทหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้กับการงานในธุรกิจเราอย่างไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีไลน์ออฟฟิเชียลครับเขาก็มีข้อความตอบรับอัตโนมัติมีส่งภาพอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นมั้ยนี่เป็นตัวอย่างหรืออีกหน่อยก็เป็นไปได้ครับพอผมพูดไปแล้วคืออะไรมันนี่ดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ก็ตรงเลยชาวกลุ่มเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็คืออะไรครับเงินเรามีวอลเล็ตแล้วผมยกตัวอย่างนะ True Wallet Seven Wallet ก็คือแปลว่าให้เราโอนเงินไปฝากตรงนี้ไว้ก่อนเวลาจะซื้ออะไรกับเขาเนี่ยเขาจะมีส่วนลดพิเศษไงเพราะนั้นผมยกตัวอย่างเหมือนอาจารย์เกตเทวาเนี่ยก็ผมก็กำลังจะทำถ้ามีให้ทำนะครับก็คือเกตเทวาดิจิตอลวอลเล็ตก็เขาเรียกว่าโอนเงินมาให้ผมก่อนผมก็จะมาดูดวงจะมาทำอะไรกับผมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงเห็นไหมถ้าชาวกลุ่มคิดทำตามนี้นะก็จะมีเกณฑ์ที่มีผู้คนเอาเงินมากองให้เราเพียบเลยแต่เราก็ต้องบริหารดีๆถูกไหมครับแล้วเราก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยครับว่าอันนี้จะเป็นทางรวยของเราเลยทำให้ไวทำให้เร็วแล้วทำใหม่ๆบ่อยๆเพราะปุตตะมันเหมือนต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นนะครับจะดีมีหลายโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาก็จะล่ำก็จะรวยนะไม่เอาแบบรูทีนซ้ำซากจำเจมนุษย์จะอยู่ไม่ชอบเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยได้เงินแต่ถ้าทำอะไรที่มันเดี๋ยวก็มีโปรโมชั่นตรงนั้นโปรโมชั่นตรงนี้มีธีมวันพ่อมีคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยจัดอีเวนต์อะเห็นไหมจัดกระแสเรียกว่าตามกระแสเนี่ยโอ้ให้หมดเลยนะครับชาวกลุ่มเอาไปใช้เลยนะจะรวยครับต่อมาครับดาวเสาร์ครับทับตัวเราครับทับทั้งปีครับยังไม่ย้ายออกครับแปลว่าอะไรได้องค์เกณฑ์ครับดาวเสาร์มาถึงความมั่นคงอึดถึกทนสตองทำไปเลยแล้วก็ต้องทำให้ไวเพราะอะไรเดี๋ยววันที่1เดือนกรกฎาคมไปแล้วอีกกลางปีเห็นไหมก็พักองศาถึง3พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราก็ต้องรีบทำรีบลุยเพราะช่วงนั้นมันจะมีสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่หรือมันจะยึกยักมันจะได้ยากอ่ะถ้าทำก่อนกรกฎาคมก็สบายก็รวยไปแล้วดาวเสาร์มันจะเรือนวินาศแปลว่าอะไรเดินทางแก้ปัญหานะครับต่างประเทศออนไลน์ทำไปเลยการเกษตรโรงงานใหม่ไหมได้หมดนะครับตรงนี้ทำไปเลยนะอันนี้จะดีแล้วก็
ต่อเนื่องกันเลยครับดาวศุกร์เด่นครับเห็นไหมครับในเรือนพันธุอีกแล้วเป็นเกษตราธิบดี21พฤษภาถึง14มิถุนา67อีกแล้วแหมดาวพฤหัสมาต้นเดือนพฤษภากลางเดือนดาวศุกร์มาเสริมอีกดวงหนึ่งพลังกระสุนคู่ทรัพย์คู่โชคนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาถึงอยากจะบอกเรามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้อะไรดีๆกับครอบครัวเนี่ยเยอะมากลงเอยแต่งงานโอ้ความรักนี่ไม่ต้องพูดเลยนะดูแล้วโดดเด่นยิ่งอยู่ในเรือนพันธุมีเกณฑ์แต่งงานลงเอยมีบ้านมีสินสอดซื้อบ้านซื้อรถคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนมีคู่อยู่แล้วก็ดูดีลันล้ามีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรดาวประจำตัวเราโดดเด่นแล้วนะครับอยู่ในเรือนดีแล้วเดือนการเงินด้วยถ้าจะป่วยก็คืออะไรเงินทับตัวเงินเยอะมากแบกเงินเยอะหนักมือปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นโรคของคนรวยพูดอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ก็คือโดดเด่นแล้วนะครับต่อมาอีกครับดาวอาทิตย์ครับก็ไปอยู่ในเรือนเดียวกันอีกแล้วครับวันที่14พฤษภาคมถึง15มิถุนายนเห็นไหมมันช่วงเวลาเดียวกันไงผมก็เลยหยิบยกออกมาให้รู้ว่าเดือนพฤษภานี่เป็นเดือนที่จะรวยมากจะดีมากได้บ้านได้รถเกี่ยวกับครอบครัวอะไรสักอย่างและดาวอาทิตย์เป็นดาวคนรักเราด้วยนะคนรักดาวอาทิตย์เนี่ยไปเจอดาวพฤหัสคู่มิตรใหญ่ดาวการเงินแสดงว่าสายเปแฟนจะเปเราหนักมากช่วง14พฤษภาพูดจาดีๆเลยนะครับอาทิตย์ไปอยู่กับดาวศุกร์ก็เป็นคู่สมพลอีกโอ้โหมีแต่ละดีๆนะเห็นไหมครับคู่สมพลก็แปลว่าได้มากได้เยอะดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนพันธุด้วยเห็นไหมนี่แหละแล้วอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูแปลว่าอะไรปุ๊บปั๊บขอเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องลีลาอึดอัดยืดยาดครับทำให้ไวทำให้เร็วเดี๋ยวก็ได้หรือจะได้บ้านมาแบบงงๆฟุกๆมีโชคไงเห็นไหมยังไม่หมดอีกนะครับดาวพุธเด่นอีกแล้วตอนนี้ไงครับกระจุกอยู่เลย5ดวงครับ25พฤษภาคมมันช่วงเวลาเดียวกันเลยเดือนพฤษภาคมหมดเลยถึงเดือนมิถุนาโอ้โหแม่เจ้าเป็นไงครับใครฟังแล้วนี่ผมฝากเลยนะแชร์เยอะๆเลยให้ทุกท่านได้รู้ว่าเฮ้ยเดือนพฤษภาคมมิถุนาฉันจะโชคดีสุดๆขึ้นสุดๆนะครับแล้วเนี่ยดาวคู่มิตรกันหมดเลยนะ1 4 5 6นะครับพุธศุกร์คู่ธาตุน้ำพุธพฤหัสคู่เจรจาพุธอาทิตย์คู่บริหารจัดการเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาว่าดีสุดๆแล้วกันครับพฤษภาคมมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ทำให้ลุยให้วางแผนเนี่ยลุยเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนาเนี่ยจะเริ่มเบาลงแล้วพอกรกฎาคมเห็นไหมดาวเสาร์พักทับตัวเราแล้วเห็นไหมกลางปีครึ่งปีหลังจะไม่ได้เด่นเท่านี้เพราะนั้นถ้าฟังช่องจันเกตเทวารู้แล้วใช่ไหมครับต้องทำตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแหมจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อฟังของเราเสร็จแล้วครับก็แนะนำครับไปฟังของลูกของแฟนของพ่อแม่คนที่เรารักได้หมดเลยนะผมทำครบ12ราศีเพราะนั้นอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งปิดหน้า YouTube อย่าเพิ่งไปฟังอย่างอื่นฟังของอาจารย์เกตเทวาต่อเลยนะครับจะได้รู้ว่าของคนที่เรารักเป็นยังไงเราจะได้ช่วยกันป้องกันวางแผนนะครับแล้วฟังแล้วก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆยิ่งได้บุญเพราะผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ดีสุดๆนะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนบนโลกใบนี้เพราะทุกคนต้องมีดวงดาวเกิดอยู่แล้วต้องอยู่ใน12ราศีแล้วสุดท้ายใครอยากดูดวงปีหน้าจะเป็นอย่างไรจะปังอลังการแค่ไหนแอดไลน์เกตเทวา65นะครับเพราะผมจะดูเจาะลึกเลยว่างานอย่างนี้ธุรกิจอย่างเงี้ยต้องไปในทิศทางไหนให้ตรงกับดวงมันจะได้สำเร็จได้เร็วสีมงคลเลขมงคลอีกโอ้โหทำให้คนรวยมาเยอะแล้วถ้าคุณอยากรวยแอดมานะครับจองมาได้เลยครับและนี่คือภาพรวมดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยำสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวา65ครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่เลยครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง 1,000 บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า 150,000 คนแล้วนะครับ
เป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทำมานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสำเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ำรวยมีโชคมีลาภด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสียสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดไซน์เกตเทวา65มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรทเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ
อยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ